วิธีการทำภาพกับหัวนะครับกับหัวคือย้อนกลับนะครับผมก็คือให้เรากด Ctrl บวกตัว T นะครับให้กด Ctrl กับ T พร้อมกันนะครับผมมันก็จะขึ้นเป็นกรอบของรูปภาพอย่างนี้ขึ้นมานะครับผมก็เราสามารถที่จะใช้เมาส์นะครับเลื่อนอยู่บนหัวระหว่างของรูปภาพได้นะครับเพื่อทำการหมุนรูปภาพนะครับอันนี้คือการกับหัวแบบกำหนดเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอย้อนกลับก่อนนะครับคอนโทรล Z สำหรับใครที่ต้องการกับหัวแบบเป็นองศานะครับที่เลือกเองก็กดคลิกขวานะครับก็ตอนนี้อยู่ในการกดคอนโทรล T อยู่นะครับผมซึ่งจะเห็นว่ามันมีกรอบรูปขึ้นอยู่นะครับกดคลิกขวาแล้วก็กดตรง Flip ตัวนะครับ Horizontal นะครับอย่างนี้นะครับผมจะเป็นการกลับทางด้านซ้ายและด้านขวาของรูปภาพนะครับกลับอีกทีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมหรือถ้ากด Flip อันล่างสุดก็จะเป็นการกลับหัวไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับง่ายๆแล้วเรายังสามารถที่จะกลับหัวแบบเป็นองศาอย่างนี้ได้ด้วยนะครับผมเรียกองศา180องศาหรือว่า90องศาอย่างนี้ได้นะครับอย่างนี้ได้เคาน์เตอร์ปรับสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนได้คลิกซ้ายแล้วก็เลื่อนถ้าดับเบิลคลิกก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับว่าเราจะเอารูปภาพในแนวไหนนะครับโอเค